ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11 โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะทำการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับภาพรวมแล้วก็ตอบคำถามให้กับท่านลงทุนทุกท่านนะครับที่ซึ่งสามารถส่งคำถามกันไปได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเรามาดูภาพรวมของตลาดที่มีแนวโน้มน่าจะเข้าสู่โหมดพักร้อนแล้วนะครับนะครับตลาดนิ่งๆเลยนะครับบวกๆลบๆนะครับก็ยังคงยืนเหนือแนวรับอยู่วันนี้ภาพรวมก็น่าจะไปชิงกระเบลกันหมดแล้วมั้งค่อนข้างนิ่งนิ่งสงบนะครับนิ่งสงบกันหมดเลยพวกเขาจะมีตัวสิริที่วันนี้วอลุ่มออกนะครับเป็นวอลุ่มขายเป็นวอลุ่มขายนะครับเพราะว่าเมื่อวานเทรดทั้งวัน480 ล้านหุ้นอันนี้เทรดมาชั่วโมงเดียว300 ล้านหุ้นแล้วนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็เป็นการขายเป็นวอลุ่มขายนะครับแล้วก็ที่สำคัญโอเวอร์บอทมากขึ้นมาเยอะมากนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรปอทอสอพอก็ตบไปตบมามีแรงขายในเอสโซมาตัวหนึ่งแล้วก็ OR วันศุกร์ก็โดนถล่มซะเละเลยนะครับดูทรงแล้วใส่จะลงไป20 บาทเดี๋ยวกันนะตลาดก็ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่มีปัจจัยอะไรโหยังคงแนวรับ 1612 ก็ยังคงเหนียวแน่นนะครับหวังว่าไม่หลุดแต่ถ้าเกิดมีเหตุอะไรที่พลิกล็อกหลุด 1612 ลงไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าจะเป็นสัญญาณขายลงได้ถึง 1585 นะครับก็ต้องอย่าวางใจโดยทีเดียวนะครับต้องมองนิดก็จะมี OR ที่ต้องไปนำเงินเข้ากองทุนข้างบนติดกันตึมเลยนะครับก็เป็นครับกองทุนอุดหนุนนะครับเป็นเงินดีเซลนี่เป็นเงินก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรจากสัญญาณขายของ OR นี่น่าจะลงไป20ถ้ามันเด้งขึ้นมาเป็นจังหวะขายอย่างเดียวเลยนะครับไม่ใช่จังหวะซื้อสะสมนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนิ่งสงบสำหรับแนวโน้มปีหน้าเราจะพูดกันวันไหนดีเรามีสิ่งมงคลอะไรเดี๋ยวเราไปพูดวันปีหน้าไม่ตลาดก็ยังคงไม่ดีนะครับเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยโตปีนี้โต 3.2 GDP โต 3.2 ปีหน้าโต 3.4 ถึง 3.8 เรียกได้ว่าแทบไม่โตเลยนะครับภาคการส่งออกก็น่าจะมีปัญหาก็คงต้องมาเลือกเล่นหุ้นกันนะครับเรามาดูคำถามกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆปีจะมาหาหุ้นสำหรับแนวโน้มปีหน้านะครับเพราะปีหน้าในแนวโน้มหุ้นใหญ่เล่นไม่ได้ไม่น่าจะเล่นได้
คุณธนันสวัสดีครับคุณปัทมนสวัสดีครับถามทียูกับทัสโก้ทียูอ๋อก็ซื้อหุ้นคืนนะเขาจะซื้อหุ้นคืนมันก็คงทำให้ช็อตเทอมน่าจะมีรีบาวบ้างนะ CPF ยังมีเลยแสดงว่าหุ้นกลุ่มนี้แนวโน้มธุรกิจนี่ลำบากการซื้อหุ้นคืนมันก็มองได้อีกมุมหนึ่งนะครับทำไมไม่ต้องมันไปขยายธุรกิจเอาเงินมาซื้อหุ้นตัวเองคืนทำไมมันก็ไม่ใช่มุมมองที่ดีสำหรับแนวโน้มใหญ่นะครับแต่สั้นๆมันอาจจะมีแรงซื้อดีมานด์เทียมที่เข้ามาซื้อเพื่อพยุงราคาหุ้นได้บ้างนะครับทัสโก้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีสัญญาณใดๆไม่มีสัญญาณอะไรเลยคุณน้อยสวัสดีครับแสนสิริมีสิทธิ์ขึ้นไป2บาทไหมก็อย่างที่บอกในเบื้องต้นนะครับว่าช็อตเทอมมันจะพักแล้วนะครับวิ่งเยอะมากแล้วแล้ววันนี้วอลลุ่มขายออกมาเยอะมากก็พร้อมจะพักฐานขายไปก่อนไปรอดูแนวรับโอ้โหนะครับบาท60ก็บาท60ต้นต้นนี่แค่จะเป็นแคนดิเดตคือก็เล่นเรื่องผลประกอบการนะครับแต่มันก็ต้องระวังว่าผลประกอบการมันครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซื้อปูนใหญ่กับ K-Bank ได้แล้วหรือยังได้แล้วนะครับปูนยืนแล้วนะครับตั้งลำจะขึ้นแล้วด้วยนะครับก็เล่นเรื่องข่าวจีนเปิดประเทศนะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยบริโภคสินค้าของปูนใหญ่เนี่ย1ใน3ของโลกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดประเทศไปนานเลยนะครับเกือบ3ปีเพราะนั้นคงต้องถึงเวลาเปิดประเทศแล้วล่ะจากการประท้วงกันหนักหน่วงค่อยๆเปิดนะครับก็ยังดี K-Bank เองก็ตั้งลำได้แล้วนะครับเตรียมจะขึ้นแล้วเช่นเดียวกันแต่วอลุ่มตลาดมันอยู่หมดพักผ่อนพักร้อนเอาเซตบวก4แล้วหรอเป็นเดลต้าเป็น1พอยต์นะครับจริงๆแล้วเซตในแง่ช็อตเทอมเนี่ยอย่างที่ผมเขียนบทความไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเขียนตั้งแต่วันศุกร์เขียนตั้งเมื่อวานแล้วแหละแต่ลงเว็บเมื่อเช้าว่ามันมีไอซ์ไอมันมีบูลลิชไดเวอร์เจนที่พร้อมจะรีบาวด์เป็นการรีบาวด์ในแนวโน้มไซด์เวย์นะครับอันนี้คุณธนันถาม AAV สงสัยไปเที่ยวมามั้งเห็นคนแน่นตึบมันไม่ขึ้นมันลงด้วยกวนโอ้ยทำโลว์ว่าโลว์ด้วยนะยังครับเมื่อวันก่อนมันลงมาแท่งแดงใหญ่เลยวอลุ่มเยอะโดยปี๊ดเลยยังไม่ดีรอก่อนนะครับรอก่อนมันเป็นสัญญาณขายอยู่นะครับ
คุณปิยวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีคำถามอะไรไหมครับถามได้นะครับยังเช้าอยู่เลยถาม EA ก็ยังเรื่องประมูลยังมีเรื่องให้ลุ้นอยู่นะครับวันในแง่ช็อตเทอมก็โพซิทีฟนะครับวอลุ่มนิดเดียวหายไปเลยก็จะมีแนวต้านอยู่98บาทสลึงแต่ดูทรงก็ยังมียังดูโอเคแทนบีเชียร์หุ้นเลือกตั้งเชียร์เนี่ยพอเชียร์กันพร้อมกันหมดเนี่ยโดนขายเลยนะครับเป็นสัญญาณขายนะครับรับอยู่ข้างล่างนู่นเลย6.70 6.80เลยนะครับERW ก็อยู่แนวต้านเช่นเดียวกันครับน่าขายมากกว่าในแง่ชัดเทิมนะครับAAI ไม่อะไรอ่ะไม่น่าซื้อเลยมีดาบปักวิญญาณแท่งเบลเลอร์ลากขึ้นไปแล้วทุบลงมาเนี่ยช้ำอีกนานวันนี้ดูดีก็จะเป็น CRC เมื่อเช้าแนะนำนะครับไอหน้าเทคนิคอลเทรดดิ้งแนะนำใน CRC ทีมมองทาร์เก็ต50บาทนะครับปีหน้าของเล่นหุ้นท่องเที่ยวนะครับหุ้นเซอร์วิสขอหุ้นถือยาวๆก็เนี่ยนะครับแต่มันจะเป็นหุ้นที่ขึ้นมาแล้วนะครับ AWC คาราบาวกุ๊ปอันนี้รุ่นเทอร์นาราวนะครับเซ็ตก็คงขึ้นไปทดสอบ1629กับ1639ก็ดีขึ้นไปห่างๆแนวรับหน่อยค่อยสบายใจหน่อยนะครับเดี๋ยวซื้อถือยาวๆคุณน้อยรอหน่อยหนึ่งใกล้ๆสิ้นปีนะกันคนที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรานัดกันนะกันเอ้า30มันหยุดนี่เนาะพุธหน้าละกัน28นะครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันยาวๆลูกยาวๆแนวโน้มเป็นยังไงถามถึง IRPC ยังเละอยู่เลยนะครับวันนี้มีร่มขายเข้ามาด้วยนี่ฮุโลอีกอาจจะมีรีบาวนะครับเป็นสัญญาณแฮงแฮมเมอร์แล้วนะครับหลังจากทำนิวโลตบหลอกคนเหรอก็ไม่มีอะไรยังไม่น่าเล่นยังมากก็รีบาว
อีกแบบก็3บาทโอเคไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันนี้คงดูบอลกันยังไม่ตื่นมั้งเมื่อคืนสนุกมากสมศักดิ์ศรีวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ใช่ชัวร์อย่าเชื่อ